เปิดตัว Oppo A55 4G ที่อินเดียวันที่1ตุลาคมนี้คาดใช้ชิป Helio G88 กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลสวัสดีครับผมที่เมทิฟ้านะครับในคลิปนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับกับ Lazada Payday ลดล้างสต็อกช็อปคุ้มส่งท้ายเดือนลดล้างสต็อกกว่า 50% แฟลชเซลลดสูงสุด 90% คูปองส่งฟรีตั้งแต่วันที่26กันยายนนี้ถึง2ตุลาคมครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง Oppo ประเทศอินเดียเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A55 4G ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับแต่ข้อมูลสเปคส่วนใหญ่ของ Oppo A55 4G ยังไม่มีมากนักนะครับแต่มีรายงานล่าสุดระบุว่าจะใช้ชิปเซต MediaTekHelio G88 ให้กล้องหลังเลนส์หลักความเร็วสูงถึง50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องมีช่องหูฟัง 3.5 มิลให้เลยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่เป็นที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้18วัตต์ส่วนดีไซน์ตัวเครื่องได้มีภาพเรนเดอร์ความเร็วสูงเผยออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับที่มีทั้งตัวเครื่องสีดำผิวด้านกับสีน้ำเงินไลท์เชดนอกจากนี้ยังมีสีเขียวอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Oppo A55 4G จะวางจำหน่ายที่อินเดียผ่านทาง amazon.in เท่านั้นนะครับและมีโอกาสที่จะเข้ามาทำตลาดที่ไทยด้วยครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ